น้องแฮปปี้กับน้องแบร์รี่นะคะนั่งรถกระบะไปเที่ยวที่สนามกีฬาค่ะตอนที่ไปถึงสนามนะคะยังไม่มีนักกีฬาหรือนักฟุตบอลนักวิ่งมาวิ่งที่สนามเลยค่ะสนามนี้ก็จะเป็นของแฮปปี้กับแบร์รี่นะคะช่วงนี้ก่อนที่จะมีนักกีฬามาซ้อมหรือว่ามาแข่งขันค่ะช่วงนี้ก็กำลังฝึกความอดทนนะคะของแบร์รี่กับแฮปปี้ค่ะให้รู้จักการรอคอยนะคะฝึกทำตามคำสั่งนะคะว่าบอกให้นั่งรอก่อนก็ต้องรอค่ะน้องแฮปปี้นะคะเป็นตัวเมียแสนรู้แล้วก็ฉลาดมากๆเลยนะคะเข้าใจคำสั่งที่บอกเกือบทุกอย่างเลยค่ะส่วนแบร์รี่นะคะก็จะตัวขนาดใหญ่กว่าแฮปปี้นะคะก็จะมีความเป็นผู้นำมีความเป็นจ่าฝูงก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมก็ถือว่าน่ารักดียังเชื่อฟังอยู่ค่ะฝึกความอดทนได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เปิดกระโปรงหลังนะคะให้ลงไปวิ่งเล่นแล้วค่ะลงจากรถกระบะมาสักพักหนึ่งก็วิ่งทั่วสนามแล้วนะคะก็ถึงเวลาพักผ่อนพักร่างยืนเล่นนั่งเล่นรอก่อนนะจ๊ะเด็กๆช่วง 2-3 วันมานี้นะคะที่บนฝนยังไม่ตกเลยค่ะสังเกตจากหญ้าก็เริ่มแห้งแล้วนะคะ
นั่งเล่นชมวิวทิวทัศน์ชมนกชมไม้สักพักเดี๋ยวก็จะพากลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่อง Patty the Husky นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ